นับสนุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้ที่คุ้นหูคนไทยทุกคนนะคะครั้งนี้นะคะได้8จิตรกรนะคะชั้นเอกของประเทศไทยมาสรรสร้างผลงานจิตรกรรมค่ะแต่นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะมาจากที่คุณวิรยุทธ์นะครับมาชวนผมบอกว่าเอาจริงเหรอเพราะว่าผมเขียนภาพ เป็นงานอดิเรกมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วโดยอาชีพเนี่ยเป็นนักถ่ายภาพไม่ได้เป็นนักเขียนภาพแต่ก็ชอบเขียนมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วก็พอได้โจทย์มาก็บอกโอเคลองดูเพราะว่าโดยปกติก็ไม่ได้เขียนภาพวิวส่วนมากจะเขียนเป็นภาพพอร์เทรตภาพคนเหมือนกันที่ถ่ายรูปนะฮะก็เลยเรียนทดลองดูก็อันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากลัทธิพอยนเทอริซึมของฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เชิงลัทธิเพราะส่วนมากของเขาจะเป็นลักษณะเป็นผู้กันแล้วก็จิ้มสีแล้วก็แต้มๆแต่อันนี้เนี่ยผมใช้วิธีการใช้เป็นเนื้อสีเลยคือซึ่งใช้สีหยอดลงไปหรือไม่ก็ใช้เกรียงช่วยเป็นสีค่อนข้างหนาแล้วก็สนุกกับมันเพราะว่าได้เล่นในเรื่องของความหลากหลายของสีครับเขาเรียกว่าภาพนี้เห็นบอกว่ามาจากจินตนาการคือจะบอกอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะภาพต้นแบบที่จะมาเขียนอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพถ่ายที่มีจริงอยู่มันไม่ได้เป็นสถานที่จริงมาจากภาพถ่ายหลายๆส่วนประกอบกันซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเจดีย์เราก็รีเสิร์ชนะหาภาพเจดีย์ที่เราชอบรูปฟอร์มสวยๆ เรื่องท้องฟ้าก็อีกส่วนหนึ่งต้นไม้ก็ส่วนหนึ่งเอามาคอมโพสรวมกันครับตอนที่ได้รับเชิญนะคะให้มาร่วมในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าตอนแรกเลยเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ดีๆคุณวิรยุทธ์ก็บอกว่าในเพลงใกล้รุ่งเนี่ยผมชอบท่อนไหนมากที่สุดผมก็บอกเขาบอกว่าผมชอบท่อนที่บอกว่าโอ้ในยามนี้เพลินนักหนาแสงทองนวลผ่องนภาแสงเพลินอุราสำราญเพราะว่ามันฟังดูแล้วมันเพลิดเพลินแล้วมันก็เป็นท่อนที่เป็นส่วนที่ดูแล้วมีความสุขที่สุดโดยที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณวิรยุทธ์จะให้เลือกสำหรับเอามาวาดภาพท่อนนี้แล้วพอทราบทีหลังผมก็อึ้งไปเพราะว่าตายแล้วเราทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยก็โอเคงั้นคุณวาดท่อนนี้ผมก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมยังไม่รู้เรื่องเลยก็นึกว่าให้เลือกเฉยๆแต่ก็พยายามนะครับก็ลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเนี่ยของผมเนี่ยจะว่ากดดันมากก็ได้เพราะว่า ผมไม่ใช่เป็นนักเขียน ในขณะที่คนอื่นทั้ง7ท่านเนี่ยเป็นนักเขียนระดับประเทศ เป็นศิลปินระดับประเทศส่วน ผมเนี่ย
เป็นนักถ่ายภาพแต่ว่าจะว่าไม่กดดันก็ได้เพราะว่าคนคงไม่ได้คาดหวังอะไรกับผมมากเพราะว่าเนื่องจากว่าผมก็อ้างได้ว่าเฮ้ยผมไม่ใช่วิชาชีพของผมนะผมบ้านแค่ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะมองกันไปแล้วถามไปเลยว่าระหว่างการเป็นจิตกรกับถ่ายภาพอันไหนยากมันเครียดกว่ากันคะถ้าถามผมลึกๆเนี่ยคืองานถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมชำนาญ นะฮะแต่ถามว่าผมมีความสุขหรือเอนจอยกับสิ่งไหนมากกว่าผมต้องบอกว่าผมชอบวาดรูปมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความมานะพยายามต้องใช้สมาธิต้องใช้อะไรอย่างสูงแต่ว่าผมไม่ได้มีความเครียดกับส่วนนั้นเพียงแต่ว่ามันใช้เวลามากเพราะว่าอย่างคนอื่นอาจจะวาดภาพนึงได้ภายในเวลาสักอาทิตย์นึงแต่ผมใช้เวลาเป็นเดือนคือผมใช้เวลานานมากแล้วก็ด้วยอย่างที่บอกแล้วเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้มีเวลาเราก็มีงานการอย่างอื่นทำผมจะวาดก็ได้ส่วนมากก็เวลากลางคืนนะฮะแต่ว่าผมวาดด้วยความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ทำไปได้เรื่อยๆคือจะบอกนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดสังเกตใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าสีที่หยอดเนี่ยมีสีหลากหลายถ้านับดูน่าจะเป็นหลายร้อยสีเพราะว่ามันจะไม่ซ้ำกันเลยใช่ค่ะอันนี้เราคิดดูนะคะถึงความยากลำบากคือจะต้องมาผสมสีใช่ฮะจะต้องมาเลือกสีที่มีเฉดไม่ใช่ว่าในหลอดมียังไงก็บีบออกมาอย่างนั้นค่ะก็ต้องมาผสมมาสมุนทุกอันค่ะดังนั้นนะคะภาพดีกว่าที่จะได้มาก็เรียกว่านะคะมันต้องทำให้แบบโหคือใช้เวลาใช้กำลังกายใช้กำลังใจมากแต่ว่าต้องบอกว่าวาดด้วยความสุขจริงๆแล้วเรามีโอกาสจะได้เห็นนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการที่เป็นผลงานทางทัศนศิลป์ทางจิตกรรมอย่างเงี้ยของคุณจิตกรเต็มๆมั้งน่าจะมีตอนผมอายุสัก60นะก็บอกแล้วอย่างที่บอกแล้วผมหาเวลาเขียนรูปได้น้อยมากคือตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาผมเริ่มเขียนรูปประมาณสัก2005ก็คือ10ปีพอดีผมมีรูปประมาณแค่10รูปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันมีเวลาน้อยมากครับคือเฉลี่ยแล้วปีละรูป2รูปเท่านั้นเองแล้วก็เราก็ไม่ได้เขียนเพื่อเอามาแสดงอะไรที่ไหนเขียนให้คนที่สนิทชิดชอบบ้างเขียนเก็บไว้เองบ้างส่วนมากจะเป็นภาพคนเท่านั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายล่ะคะนิทรรศการภาพถ่ายผมเพิ่งแสดงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองฮะก็อันนั้นก็มีอยู่เรื่อยๆอะฮะแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะอดใจรอจนถึงอายุ60จะ60เลยเหรอคะเอาที่รอนานขนาดนั้นเลยเหรอคะน่าจะประมาณนั้นถ้าอย่างไรอยากจะให้ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านถึงนิทรรศการนี้นิดนึงค่ะครับนิทรรศการนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นนิทรรศการที่แปลกใหม่นะครับเป็นการเอาคอนเซปต์มานำการสร้างภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการใกล้รุ่งเนี่ยผมมองว่าเป็นงานชิ้นเดียวแม้ว่าจะประกอบจากภาพเขียน8ภาพก็ตามแต่ว่ามันมาจากคอนเซ็ปต์เดียวก็คือคำว่าใกล้รุ่งซึ่งคุณวีรยุทธ์ซึ่งเป็นเจ้าของโปรเจกต์และเป็นคิวเรเตอร์ของงานนี้เนี่ยได้กำหนดขึ้นมาว่าต้องการเอาเนื้อเพลงของแต่ละท่อนของเพลงใกล้รุ่งเนี่ยเอามาให้ศิลปินแต่ละคนได้แสดงออกในทางความคิดของตนเองอย่างอิสระนะครับจะดูได้เห็นว่าทั้ง8ภาพเนี่ยแทบจะไม่เหมือนมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือขนาดแล้วก็กรอบเท่านั้นเองนอกจากนั้นข้างในเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่มันสามารถอยู่กันได้เป็นหนึ่งเดียวกันในคอนเซปต์เดียวกันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพิเศษและเป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่ในทางศิลปะค่ะสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะอยากให้พูดถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งค่ะครับบทเพลงพระราชนิพนธ์นี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะมองในแง่ของประวัติศาสตร์โดยแท้จริงเนี่ยพระองค์ท่านทรงประพันธ์ทำนองขึ้นมาเนี่ยโดยที่ไม่ได้คุยกับคนที่แต่งคำร้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเพลงนี่มันสามารถตีความได้หลากหลายนะครับคนที่ประพันธ์คำร้องก็ได้แต่ทำนองมาแล้วก็ไปตีความว่าเป็นใกล้รุ่งเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นความพิเศษในแง่ของว่าเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เนี่ยพระราชนิพนธ์ในส่วนของทำนองส่วนในส่วนคำสองของคำร้องเนี่ยก็มีผู้ที่ประพันธ์คือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครสัมประพันธ์เป็นคำร้องออกมาก็เป็นการประสานกันระหว่างพระมหากษัตริย์ผู้ที่เป็นที่เคารพรักเทิดทูนบูชาของคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมกับข้าแผ่นดินคนหนึ่งของพระองค์ท่านนะฮะแม้ว่าความหมายของพระองค์ท่านเองในเชิงของขณะประพันธ์กับการตีความของคนที่แต่งเพลงเนี่ย
าจจะต่างกันแต่มันก็ออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดจินตนาการของศิลปินทั้งสองท่านทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองแล้วก็ของผู้ที่ประพันธ์คำร้องเนี่ยได้ออกมาได้อย่างงดงามยิ่งครับถ้าอย่างต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ายังไงอยู่จะรอจนถึงอายุ60นะคะที่ได้ครับได้ครับเราจะส่งข่าวไปครับค่ะ